นั่นก่อนเลยนะคะจืดใช่ไหมคะดังค่ะ No you look great ไม่ได้แล้วค่ะต้องเติมนิดนึงเนี่ยค่ะค่ะก็เดี๋ยวดูจากกระจกนะคะนี่หล่อนค่ะดูแลร้านยังไงเนี่ยฮะให้กระจกมันขุ่นมัวขนาดนี้โอ้ยได้ได้ค่ะเจ๊เดี๋ยวไปขอไปเช็ดกระจกนะคะโอเคค่ะถูให้เนียนเลยนะได้ค่ะนี่เลยค่ะโอ้ I wipe the mirror already ค่ะนี่เธอกระจกสะท้อนเนี่ยนะเขาเรียกว่า mirror อยากเช็ดกระจกก็ต้อง wipe the mirror ใช่ไหมคะใช่ wipe the mirror I have wiped the mirror already นะคะเช็ดกระจกให้แล้วชัดเจนเลยนะคะเจ๊โอ้ดีมากเลยนะคะโอ้เจ๊คะคะแหมดูจากหน้าแล้วนะคะดูในกระจกเลยนะคะโอ้ตาย You have no eyebrow eyebrow ก่อนอื่นนะครับแฟนผมเนี่ยก็มีตานะครับดูครับสองข้างนะครับครบ32นะครับ She has eyes look two of them She has two eyes ก็สองนะครับแฟนผมเนี่ยจะมาเรียก bro ได้ยังไงเขาไม่ได้เป็นผู้ชายครับเป็นผู้หญิงนะครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะหล่อเล่นผู้หญิงสิคะเสียงใหญ่สักขนาดนี้แหมหนูก็ตกใจแต่เมื่อกี้ที่ไอ้โบรเมื่อกี้นะคะน่าจะ I think what my staff meant นะคะที่พนักงานสุดประเสริฐของเย็นนะคะน่าจะหมายถึงว่า eyebrow มากกว่า eyebrow โอ้หยุดค่ะเจ๊ผิดเลยค่ะผิดค่ะดูจากตาของคุณนายแล้วนะคะเขาไม่ได้มีตาสีน้ำตาลนะครับวันนี้ใส่บิ๊กอายไม่ชัดใช่ไหมคะคุณนายคะสีอะไรคะวันนี้คะgray อ๋อนี่ไงคะ she has นี่ก็ตาสีเทาไม่ได้ตาสีน้ำตาลไม่ใช่ eye brown ค่ะอันนี้ eye gray ตาก็คือ eye สีเทา gray eye gray นี่ถ้าเธอจะบอกตาสีเทาเนี่ยมันต้อง gray eye กลับกันแต่ที่ฉันหมายถึงเนี่ยมันคือ eye brown คือคิ้วเนี่ยตาสีน้ำตาลเรียกไงนะคะเจ๊ brown eyes brown eye แล้วคิ้วนะคะคุณฝรั่งเรียกอะไรคะ eyebrows อุ้ยได้ยุคผิดมาตลอดเลยเหรอคะอ๋อตัวเดิมก็ต้องเรียก eyebrows eyebrows and brown eyes ไม่เหมือนกันนะครับโอเคนะคะนั่นแหละค่ะเจ๊ you have no eyebrows นะคะเดี๋ยววันนี้เรามีดินสอค่ะอันดับที่2ค่ะคุณนายคะวันนี้ค่ะคุณนายใส่มาใช่ไหมคะเนี่ยอะไรคะ eye red ค่ะ why คืออะไรคะดาวไปค่ะอย่างนั้นยังไง eye red ค่ะ isn't that a bad word in Thai อันนั้นเป็นคำหยาบไม่ใช่เหรอคะจะมาอะไรลูกค้าจะบ้าเหรอ That's a bad word ไม่ใช่ค่ะเขาต้องการขนตาค่ะ I hair ขนตา I hair hair นี่อยากจะแอ hair ตามเลยทีเดียวอะไรคะใช่ยังนี่คือ eyelashes eyelashes ขนตา eyelashes อ๋อไม่ใช่ eye red นะคะโอ้ยออกสิผิดอ๋อต้องเป็น lashes ก็คือ eyelashes อ๋อค่ะขนตาวันนี้คุณนายใส่มาใช่ไหมคะก็คือใส่มาเป็นขนตาปลอมเรียกว่าอะไรนะคะใช่ว่า false น่าจะดีกว่านะยะอ๋อนะคะ false eyelashes นะคะเห็นบางคนอยากจะเรียกว่า fake eyelashes นะคะใส่ขนตาปลอมมาใช่ไหมคะเจ๊ใช่แล้วค่ะอุ๊ยจ้ะเจ๊คะSmile for me ค่ะ smile ค่ะยิ้มยิ้มยิ้มค่ะอุ้ยมาลงเต็มเลยนะคะ This is my wife She has cow's feet มีเท้าวัวด้วยเหรอก็ว่า You have cow's feet เธอพูดอะไรเธอจะพูดอะไรคืออะไรนี่ Cow's feet These are human feet These are cow's feet What he meant was crow's feet Oh crow right here ตีนกาเดี๋ยวๆๆแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะ COW in English how do you say that Oh cow cow วัวนะ in English นะคะ CROWD ที่แปลว่าฝูงชนออกเสียงไงนะคะ crowd อ๋อ so cow ก็คือวัว crowd ก็คือฝูงชน crowded คือคนมันเยอะดังนั้นอีกาเนี่ยก็ควรจะเป็น crow ไม่ใช่หรอคะเออน้องอดีออกก็ได้ใช่ภาษาอังกฤษมันดิ้นได้อย่างงี้เลยแฮลันอ๋อละครับเป็น crow's feet หรือที่ก็เรียกอะไรคะรอยย่นนะคะ ring อะไรนะคะ wrinkles yeah wrinkles อ๋อ yeah wrinkles ใช่ค่ะเจ๊เจ๊เนี่ยนะคะ you have crow's feet นะคะ and you have wrinkles เนี่ยนะคะโอ้ยอย่างนี้นะคะเจ๊ต้องจัดเลยค่ะด่วนนะคะครีมนี่แหละค่ะ anti aging what are you trying to say what do you mean anti agingAging. Anti-aging. Aging. นี่เธอจะผ่านครบ5เสียงแล้วเนี่ยคืออะไรมันคือครีมอะไรครีมชะลอวัยอะค่ะชะลอความแก่เขาเรียกว่า Anti-aging. Anti. 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 คุณสองคนคะ
ไปตีกันในลานจอดรถเลยค่ะได้อะไรกันคะเนี่ยเดี๋ยวก็แอนตี้เดี๋ยวก็แอนทายอะไรไงนี่นี่นี่เป็นคนไทยเป็นฝรั่งฉันเชื่อฝรั่งไม่ใช่คนไทยหรอไม่แต่สามีชาวอังกฤษเพื่อนชาวอังกฤษฉันอะเพื่อนสนิทซีตอนนี้ก็ทิ้งฉันไปแล้วนะเขาบอกว่ามันต้องใช้เป็นอย่างที่บอกนะต้องเป็นแอนตี้เอจิ้งนะอ๋อที่อังกฤษก็ใช้แอนตี้ที่อเมริกาก็แอนทายหรือแอนตี้ได้ทั้งคู่เหมือนกันใช่ไหมคะเหมือนกันแอนทายลูกค้าเป็นใหญ่ค่ะลูกค้าเป็นใหญ่แอนอะไรนะแอนตี้เอจิ้งแอนตี้เอจิ้ง either one อ๋อสรุปว่าอเมริกาคือแอนตี้อังกฤษก็เป็นแอนตี้ดังนั้นคนไทยที่ชอบงงๆเนี่ยนะคะก็ไม่ต้องงงนะคะชอบสายไหนก็สายนั้นเลยนะคะแอนตี้แบคทีเรียแอนตี้แบคทีเรียได้หมดรับไหมคะแอนตี้เอจิ้งครีมนะคะเอาไปเอาสักถ้วยสิไปมีแต่กระปุกกระหลอดใครก็ขายกันเป็นถ้วยน้ำร้านก็เตี๋ยวแต่ว่าพิจารณาจากหนังหน้าคุณพี่นะจากใบหน้าคุณพี่แล้วนะคะต้องดูลึกนิดหนึ่งนะคะLook at your pores ฮะอะไรเนี่ยนี่อดัมดูสิคะอยู่ดีก็บอกว่า Look at your poresพอมาหาว่าหนูจนได้ยังไงอ่ะอ๋อไม่ใช่เขาหมายถึงอ่ะรูขุมขนครับ poor ตอนหลังก็ไม่ได้จบสิคะโอเค P-O-R-E is รูขุมขนนะครับแล้วก็จะมีอีก2คำนะครับ poor ฮะ P-O-O-R อันนี้คือจนนะครับจนเรือจะแปลไม่เก่งก็ได้ใช่ไหมคะ poor skills my English is very poor ไม่เก่งก็ได้นะแล้วก็จะมีคำหนึ่งครับก็คือเทน้ำนะครับหรือว่ารินน้ำนะครับก็คือ P O U R pour แถวบ้านคุณอดัมรินน้ำยังไงนะคะอย่างนี้นี่แหละครับ yes pour water yes ไม่ได้ว่าคุณพี่จนเลยนะคะแต่ถึงแม้ว่าบางทีคุณพี่อาจจะยังไม่ซื้ออะไรใช้เวลาพูดหนูไปเยอะแล้วก็เอาเป็นว่าพอเธอค่ะคือไม่ได้จนนะฮะเดี๋ยวจะซื้อทั้งหมดนี่เลยได้ไหมคะอดัมเอาที่สบายใจ whatever makes you happy ตรงจะซื้อซื้อเลยนะคะ 0% 24เดือนมีไหมคะ2ปีเลยนะคะ0% เนาะคำแรกเลยนะครับก็คือ wipe the mirror นั่นเองครับ W-I-P-E wipe นะฮะชาวไทยหลายคนออกเสียงว่า whip คำว่า whip อันนี้นะครับกลายเป็น W-H-I-P เดี๋ยวมันจะแปลว่าแซ่หรือการเคี่ยนหรือการตีเช่น whip cream นั่นนะฮะนั้นอย่าลืมครับเช็ดหรือต้องเป็น wipeอันต่อไปนะครับก็คือคิ้วครับชาวไทยหลายท่านชอบออกเสียงว่า eyebrow ในมุกเมื่อกี้ก็ได้ you have no eyebrow เฮ้ยนายไม่มีตานะเว้ยพี่ชายหรือนายไม่มีตานะเว้ยนายอะไรเงี้ย eyebrows นั่นเองครับ eyebrows ก็คือคิ้วนะฮะแต่ถ้าตาสีน้ำตาลเป็น brown eyes ครับผม brown eyes ขนตาก็คือ eyelashes นะครับเราใส่ es เพราะน่าจะมากัน2ข้างคนบ้านไหนจะใส่แค่ข้างเดียวนะครับหรือจะมีแค่ข้างเดียว so eyelashes ก็คือขนตาถ้าเป็นขนตาปลอมเนี่ยนะครับจะเป็น false eyelashes เพราะ false ก็แปลว่าไม่จริงนะฮะหรือจะเป็น fake ก็คือของปลอมก็ได้ครับ false eyelashes fake eyelashes ก็ได้พูดถึงเรื่องแถวๆตาเนี่ยนะครับเมื่อกี้ก็จะมีเรื่องราวของ crow's feet crow คืออีกานะครับคงได้ดูในวิดีโอไปแล้วว่า cow ก็คือบัวนะฮะถ้าเป็น crowd คือฝูงชน crowded ใส่ ed ก็คือคนเยอะมากแต่อยู่ดีครับภาษาอังกฤษอยากจะดิ้นก็ดิ้นเอาเองตามใจเขาเนี่ยนะฮะก็คือ crow คืออีกาครับดังนั้นเราก็ใช้สำนวนเหมือนกับฝรั่งคือ crow's feet คือตีนกาหรือจะเป็นพวก wrinkles นะครับก็คือรอยเหี่ยวย่นครับและสุดท้ายจริงนะครับในหมวดนี้หรือในเทปนี้ก็จะมีคำว่า pore 3 pore ออกเสียงเหมือนกันเป๊ะเลยทีเดียวนะครับ P-O-R-E pore ก็คือรูขุมขนนะฮะ P-O-O-R pore ไม่ใช่พัวสระอัวนะฮะPoor เสียงมันจะคล้ายๆสระโอกับสระเอมาผสมกันนะครับ Poor ก็จะแปลว่าจนหรือแปลว่าไม่ดีนะฮะอย่างเช่น my English is poor ภาษาอังกฤษของผมไม่ดีอย่างแรงแล้วก็สุดท้ายครับเวลาเราจะเทน้ำหรือรินน้ำ Pour the water P-O-U-R เทน้ำครับ